นี่คือแตงโมค้างต้นลูกเล็กๆเหี่ยวๆนะครับที่เราเก็บมานี่ถ้าเทียบกับมะม่วงก็เท่ากันนี่พอๆกับมะม่วงเลยนะครับนี่ถ้าเป็นคนทั่วไปนะฮะเราไม่ได้ดูถูกก็จะเตะทิ้งเฟี้ยงทิ้งหรือไม่ก็ปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งตายคาต้นนะครับแต่เราไม่ทิ้งนะครับเพราะเราถือคติว่าอย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามอะไรที่มันเล็กๆหรือว่าอะไรที่มันดูด้อยค่านะฮะแท้จริงสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีค่าสำหรับเรามากที่สุดเช่นเดียวกับวันนี้เราไม่ทิ้งแตงโมลูกเล็กๆให้อยู่กับต้นเพื่อโดนแดดแห้งตายเราเลยเก็บมานะครับเพราะเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์แล้วเราก็มาผ่าสุดท้ายลองดูสิครับนี่คือคุณค่าของแตงโมลูกเล็กๆแต่ว่าเนื้อมันแดงทั้งลูกเลยแล้วก็ฉ่ำมากน่าทานมากนี่เห็นไหมครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าดูถูกอะไรที่มันดูด้อยค่าแท้ที่จริงแล้วมันอาจจะมีค่าสำหรับเราเช่นเดียวกับแตงโมลูกเล็กๆลูกนี้เพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นหวานฉ่ำโดยไม่ต้องกินโดนเมล็ดแตงโมเลยเพราะมันไม่มีเมล็ดเลยแต่มันแดงและหวานฉ่ำเลยนี่เลยนะจ๊ะ